สมานุรหีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับคุณผู้ชมผู้ฟังที่รักขอแล้วครับรอมฎอนมุบารอกครับผู้ชมผู้ฟังที่รักขอแล้วครับวันกิยามะวันที่ไม่มีใครแล้วที่จะช่วยเหลือเขาได้จะช่วยเหลือเราได้นอกจากตัวของเราที่เราได้ผลขวายทำความดีครับวันนั้นเป็นวันที่เราจะทรงให้ผู้ที่ทำการขอการช่วยเหลือจากพระองค์ให้กับเราครับสองสิ่งนั้นก็คือการถือศีลอดและก็การอ่านอัลกุรอานครับจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับดุลอัมครับซึ่งเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับท่านนบีได้บอกกับเราอย่างนี้ครับคุณผู้ชมผู้ฟังที่รักครับอัสยามุวัลกุรอานุยัชฟาอานีลิลอับดิเยามันกิยามะตินะครับในวันกิยามะอะไรจะให้กับเราครับการถือสวดและอัลกุรอานจะมาให้ความจะมาให้ความช่วยเหลือแก่บ่าวในวันกิยามะห์นะครับทั้งอัลกุรอานและก็การถือศีลอดนะครับจะช่วยเหลือเขาการถือศีลอดของเราเนี่ยในวันกิยามะห์เขาจะพูดอะไรครับเขาจะบอกว่าโอ้พระผู้อภิบาลโอ้อัลลอฮ์ดังนั้นได้โปรดให้เขาเนี่ยเขาฉันได้ทำการสกัดกั้นเขาจากความหิวครับเขาไม่กินไม่ดื่มเพราะความเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์เพราะสาเหตุประคันนั้นเป็นฉันนั้นเป็นอัสยามดังนั้นขอพระองค์ได้ทรงให้เขาได้รับความดีงามด้วยเถิดเพราะฉันนั้นแต่การให้เขาไม่ให้เขานั้นคือไม่ให้เขาได้ทำสิ่งอื่นที่ผิดกับสิ่งที่คำสั่งของพระองค์ครับไม่ตามที่เขาสนองความต้องการของเขาในเวลากลางวันดังนั้นขอพระองค์ได้ทรงเมตตาเขาด้วยเถิดอัลลอฮ์ก็ทรงให้ความเมตตาครับต่อมาก็คืออัลกุรอานนะครับอัลกุรอานก็จะบอกกับอัลลอฮ์ว่าโอ้พระผู้อภิบาลของข้าพระองค์ข้าได้ห้ามเขาจากการหลับนอนในยามค่ำคืนดังนั้นได้โปรดให้ข้าช่วยเหลือข้าด้วยเถิดครับแล้วทั้งสองก็คืออัสซิยามหรือการถือสดและอัลกุรอานนะครับก็จะได้รับอนุญาตให้ทำการช่วยเหลือเขาก็คือช่วยเหลือบ่าวของพระองค์พระองค์ที่รักของเราครับวันนี้หวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์นะครับให้การถือศีลอดนั้นเป็นการช่วยเหลือที่พระองค์จะทรงให้การช่วยเหลือณวันนั้นและอัลกุรอานที่เราได้ทำการอ่านณทุกๆวันของรอมฎอนนะครับหรือนอกรอมฎอนก็ตามครับสองสิ่งนี้แหละครับที่จะช่วยเหลือเราได้หนึ่งจากสองอย่างสองสิ่งสองสิ่งจากความดีที่เราได้ทรงให้กับเราหวังต่ออัลลอฮ์นะครับว่าการถือศีลอดของเราการอ่านอัลกุรอานของเรานั้นจะเป็นผู้ที่ช่วยเหลือเราในวันกิยามะห์และจะขอให้อัลลอฮ์ได้ทรงช่วยเหลือเราจากสองสิ่งนี้ครับวันนี้จากลาไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ